ีวิว Lenovo ThinkBook 14S Gen 2 โน้ตบุ๊กสายธุรกิจสุดหรูเป็นโน้ตบุ๊กที่แตกต่างจากโน้ตบุ๊กสายธุรกิจอื่นๆนะคะปกติโน้ตบุ๊กสำหรับองค์กรประมาณนี้ก็จะไม่เน้นเรื่องของดีไซน์มากก็จะบางเบาดูแบบเรียบๆมาวัดกันที่สเปคข้างในแต่ว่าอันนี้เนี่ยโดดเด่นเลยเรื่องของดีไซน์ข้างนอกนะคะแล้วก็สเปคข้างในเนี่ยก็ให้มาถือว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันตัวนี้ค่ะเป็น Intel Core i7 นะคะเป็น Gen 11เป็นชิปเซ็ตเจนล่าสุดจาก Intel นะคะประหยัดพลังงานแล้วก็ทำให้โน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถดีไซน์ได้บางเบาแบบนี้ฟังก์ชันแล้วก็คีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างดีไซน์ออกมาตอบโจทย์คนทำงานจริงๆนะคะเดี๋ยวไล่ไปดูทีละส่วนกันเลยค่ะมาค่ะมาเริ่มกันที่ CPU กันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกไปตัวนี้เนี่ยเป็น CPU Intel Gen 11นะคะก็คือล่าสุดจาก Intel Core i7 แล้วก็มีรหัสต่อท้ายว่า G7 G7 เนี่ยเป็นเครื่องหมายต่อท้ายที่บอกว่าประหยัดพลังงานนะคะทำให้โน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถรันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังประหยัดแบตอึดอยู่ได้นานๆด้วยค่ะแล้วพอเป็น Intel Gen 11นะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนมาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดนะคะ Iris Xe ค่ะปกติเนี่ยการ์ดจอถ้าเราต้องการแบบประมวลผลดูวิดีโอเรนเดอร์ภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ใช้การ์ดจอทั้งสิ้นนะคะในการทำเรื่องเหล่านี้พอมีการ์ดจอออนบอร์ดมาอยู่ในนี้เลยทำให้จบไม่ต้องแบบแยกแต่ก็ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในชิป Intel Gen 11ค่ะเขายังมี AI นะคะในการช่วยดึงประสิทธิภาพของทั้ง CPU แล้วก็ GPU เลยอย่างเรื่องของการจัดการพลังงานนะคะหรือว่าอย่างพอเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมี AI ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนจากไมค์ของเราได้ด้วยค่ะส่วน RAM นะคะอันนี้ให้มาที่16 GB ค่ะไม่สามารถเพิ่มภายหลังได้แต่ว่า16 GB เนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆแล้วนะคะในโน้ตบุ๊กราคานี้สามารถที่จะเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันได้นะคะดึงประสิทธิภาพเรามัลติทาสก์สำหรับการทำงานได้ค่ะวิดีโอเขาอันนึงหาข้อมูลไปด้วยอันนึงดู YouTube อันนี้ไม่ได้นะมีสมาธิกับการประชุมค่ะส่วนความจำค่ะให้มาเป็นแบบ SSD นะคะก็อ่านเขียนเร็วนะคะเรียกโปรแกรมขึ้นมาได้เร็วให้มาที่512 GB ค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่พออีกก็สามารถเพิ่มความจุเป็น 1 TB ได้ค่ะและเรานะคะก็สามารถเลือกติด Windows 10 Pro เข้าไปในเครื่องได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมีความเหมาะกับการใช้งานในองค์กรมากๆนะคะมีหลายฟีเจอร์เลยแต่ว่าหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กของเรานะคะใช้ทำงานอาจจะมีความลับเรื่องอะไรต่างๆอยู่ข้างในไม่อยากให้ใครแบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆอันนี้เนี่ยมี BitLocker มาให้ก็คือเข้ารหัสของตัว SSD ไว้เลยเราก็ต้องแบบรู้รหัสเพียงผู้เดียว Windows 10 Pro อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือเราสามารถมีคอมที่เป็นเหมือนแบบเครื่อง administrative เราสามารถแบบเข้าเป็นเครื่องไปดูรีโมทช่วยเครื่องต่างๆได้นะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ข้างในอยู่ดีนะคะมาดูที่พอร์ตกันบ้างค่ะอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าปกติโน้ตบุ๊กสายบางเบาพกพาได้เนี่ยจะชอบแบบตัดพอร์ตออกไปบางแล้วเราก็ต้องพกอะแดปเตอร์อีกอยู่ดีเวลาจะไปพรีเซนต์งานอะไรต่างๆอันนี้ก็คือให้พอร์ตมาค่อนข้างครบนะคะจบในนี้เลยมีพอร์ต HDMI มาให้พรีเซนต์งานใช้จริงๆใช้ตลอดนะคะแล้วก็มี Thunderbolt 4นะคะใช้ทั้งชาร์จแบตเร็วหรือเอาไว้ถ่ายโอนข้อมูลแบบรวดเร็วได้นะคะ USB-A ก็ให้มา2ช่องนะคะจะเสียบเมาส์เสียบอะไรเงี้ยต่อได้ตั้มไดรฟ์นะคะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยค่ะมาที่อะแดปเตอร์กันบ้างค่ะอันนี้ก็น้ำหนักเบาพกพาง่ายนะคะชาร์จไว65วัตต์ค่ะจาก0ถึง 74% เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงจากที่เมื่อก่อนก็จะต้องใช้เวลานานกว่านี้อาจจะสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะก็ถูกใจเฟื่องที่ชอบชาร์จให้มันเร็วๆนะคะก็พกพาง่ายก็จริงแต่นิดนึงถ้าให้ติก็คือสายอาจจะยาวไปหน่อยสำหรับพกพาไปข้างนอกนะคะแต่ว่าก็เป็นข้อดีว่าถ้าสมมติว่าใช้ที่ออฟฟิศเยอะหน่อยบางทีปลั๊กพ่วงอยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะก็ตอบโจทย์เราในมุมนั้นได้ค่ะดูข้างในไปแล้วนะคะมาดูข้างนอกกันบ้างทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนาะขอเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยอันนี้สวยจริงๆหมายถึงว่าเทียบกับรุ่นอื่นรู้สึกว่าโดดเด่นแตกต่างนะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงรู้สึกเฟิร์มเลยอาจจะทำให้น้ำหนัก 1.27 กิโลนะคะถ้าเอาไปเป๊ะก็ถือว่าโอเคดูเฟิร์มดูพรีเมียมดีนะคะแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กก็ถือว่าบางนะคะสามารถเดินถือไปไหนมาไหนได้มือเดียวได้ไม่รู้สึกว่าทรมานใจสีอันนี้ค่ะเรียกว่าสี mineral gray นะคะก็สวยดีแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นแบบด้านทำให้เป็นรอยนิ้วมือยากหน่อยยังเป็นอยู่นะยังเป็นได้เนี่ยนะถ้าตั้งใจกดลงไปมือมันๆทารองพื้นมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจมากก็ถือว่าเป็นรอยยากกว่ารุ่นอื่นๆค่ะลำโพงนะคะมี2ฝั่งอยู่ด้านล่างนี้คุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะคะโอเคไม่ได้แบบหูเซอร์ลาวเวอร์วัง
ก็บอกแล้วว่าตอบโจทย์สำหรับสายธุรกิจนะคะแล้วก็ที่ระบายความร้อนค่ะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจอค่ะไซส์ขนาด14นิ้วนะคะเป็น Full HD แล้วก็เป็นจอแบบ IPS ด้วยทำให้มองจากมุมต่างๆแล้วก็ยังพอมองได้ขอบจอบางนะคะดูเต็มตาได้แล้วก็เรื่องของสีนะคะการแสดงผลเนี่ยก็คมชัดนะคะด้วยการที่ขอบเขตสีเนี่ยเขาเป็น sRGB 100% นะคะเก็บขอบเขตสีได้ครบถ้วนกว้างนะคะใครจะไปใช้ดูสีคอมเมนต์งานแบบกราฟิกแบบเสื้อหน้า KOL สีเพี้ยนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูเต็มตานะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็มี Dolby Vision ด้วยนะคะทำให้ enhance หรือว่ายกระดับศักยภาพด้าน entertainment เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็เขาดีไซน์ออกมาเข้าใจคนทำงานนะคะว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคตาเยอะจริงๆจ้องคอมตลอดเวลานะคะต้องมีโฟกัสอันนี้เขาก็เลยมี eye care mode มาให้ด้วยนะคะช่วยตัดแสงสีฟ้าสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตั้งเวลาได้เช่นเดียวกันบางทีแบบลืมตัวไงต้องแบบวิถึงเวลาปรับให้อัตโนมัติแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับการเลือกโน้ตบุ๊กทำงานนะคะก็คือเรื่องคีย์บอร์ดค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่เห็นเต็มตานะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็แป้นเนี่ยหนึบมือนะคะพิมพ์แล้วรู้สึกฟีลลิ่งดีนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียงดังจนเกินไปไม่รบกวนเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดรูปหน้ายิ้มนะหน้ายิ้มคืออะไรก็คือข้างล่างเป็นรอยแบบตัดแบบนี้ทำให้ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ได้นะคะนี่ก็แบบคือพิมพ์อย่างรวดเร็วมันทันใจได้เลยแบบแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากนะคะก็คือปุ่มฟังก์ชันคีย์ด้านบนนี้นะคะก็ออกแบบมาทำให้แบบเข้าใจคนทำงานจริงๆมีปุ่มรับสายปุ่มวางสายปุ่มเปิดปิดไมค์ปุ่ม Airplane Mode นะคะปุ่ม Duplicate จอนะคะหรือว่าแชร์ไปจอ Extended จออะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เลยกดได้ง่ายมากๆแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งว่า Beyond จริงๆนะคะอันนี้คือ Service Hot Key หลายๆครั้งเราแบบคอมชันวารันตีเหลือเท่าไหร่ต้องไปดูใบประกันหรือกระทั่ง Serial Number มันอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยอันนี้คือสามารถกดปุ่มเดียวนะคะแล้วก็โผล่มาที่หน้านี้ได้เลยบอกเลยว่าเครื่องของเราเครื่องนี้เหลือประกันนานเท่าไหร่เป็นรุ่นอะไร serial number คืออะไรแล้วสามารถติดต่อซัพพอร์ตผ่านทางนี้ได้เลยค่ะปุ่มเดียวค่ะแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนนะคะอันนี้ก็นิดนึงคือพัดลมอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็สามารถมีตัวช่วยนะคะในการระบายความร้อนได้โดยการปรับจากซอฟต์แวร์ของเขานะคะ FNQ อ่ะอันนี้ก็จะกดไปก็จะมีแบบการระบายความร้อนหลากหลายรูปแบบนะคะวันไหนที่ไม่ได้ทำอะไรหนักมากพิมพ์งานปกติอยากให้เสียงเงียบหน่อยก็เปิดเป็นโหมดใบไม้นะคะก็จะแบบว่าเบาหน่อยหรือว่าวันไหนเป็นแบบ performance mode แบบเครื่องต้องร้อนแน่ๆก็ให้พัดลมเขาทำงานเยอะหน่อยก็ปรับได้3แบบด้วยกันนะคะส่วนเรื่องของการวิดีโอคอลนะคะรุ่นนี้ก็กล้องนะคะเป็นความละเอียด 720p ก็อยู่ระดับกลางๆนะคะแล้วก็ไมค์อันนี้ดีหน่อยที่ Intel ข้างในมีการตัดเสียงรบกวนด้วยก็ทำให้เสียงประชุมดังฟังชัดได้ค่ะถัดมาค่ะเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เขาเข้าใจพาร์ทนี้ดีนะคะแบบเฮ้ยแฮกเกอร์แอบแบบเปิดกล้องเราเอาไปแบ็คเมคไม่มีค่ะเราปึ๊บแมนนวลเลยค่ะนี่เป็นสีแดงแบบนี้ก็มั่นใจหายห่วงได้นะคะว่าปิดกล้องแล้วส่วนอีกอันนึงก็ระบบการสแกนนิ้วบางทีเราออกไปทำงานนอกบ้านเราไม่อยากถอดแมสเนาะเราก็สามารถสแกนนิ้วตรงนี้ได้เลยเพื่อกดล็อกเครื่องค่ะจากที่เล่าไปทั้งหมดนะคะก็คุ้มค่าตอบโจทย์การทำงานพกพาได้ทำงานได้หลากหลายดีไซน์สวยถือไปแบบช่วยเสริมภาพลักษณ์ได้ดีนะคะแต่ว่าข้อสังเกตก็มีอยู่เช่นเดียวกันเนาะเนื่องจากตัวเครื่องนะคะมีการวางแบบนาบลงไปกับพื้นนะคะทำให้จริงๆแล้วถ้าใช้ไปแบบความร้อนนานๆอาจจะเสี่ยงต่อการเสียได้แต่เขาก็มีแบบออโต้ปรับพัดลมให้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพื่อความชัวร์อีกหนึ่งชั้นก็เอาพวกแบบที่วางโน้ตบุ๊กอะค่ะซื้อมาก็ใช้ได้นะคะเพื่อแบบเออร์โกนอมิกของเราด้วยไม่ปวดคอบ่าไหล่แล้วก็ทำให้พัดลมระบายความร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็นิดนึงคืออันเนี้ยถ้าเปิดมือเดียวปึ๊บก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็มองได้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นด้วยกันบางทีแบบอยากจะเปิดมือเดียวมันจะได้แบบรวดเร็วแต่อันเนี้ยที่มันเปิดลำบากเพราะว่าข้อต่อค่อนข้างแข็งแรงนะคะทำให้ปึ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันค่อนข้างเฟิร์มหนักไม่ได้แบบโยกเยกง่ายแต่ถ้าจะมือเดียวก็จะยากนิดนึงแล้วก็รุ่นนี้นะคะในราคานี้คือไม่ได้ให้ Microsoft Office 365มาพวก Word Excel อะไรต่างๆถ้าองค์กรไหนจะเอาไปใช้ก็คือต้องซื้อแยกมานะคะมาที่ราคากันบ้างดีกว่าค่ะรุ่นเริ่มต้นนะคะ Intel Core i3 ถ้าเป็นอันที่ไม่มี Windows 10 Pro เนี่ยอยู่ที่ 18,900 บาทค่ะส่วนอันที่มี Windows 10 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 23,900 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เราได้มารีวิวเลยเนี่ยพร้อมกับ Windows นะคะราคาอยู่ที่ 36,900 บาทก็คอ i7 สเปคแรงๆไปเลยค่ะ
ออฟฟิศไหนที่ใช้งานเอกสารเบาๆนะคะคอ i3 ก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะพกไปได้สะดวกภาพลักษณ์ดูดีหมื่นปลายถึง 20,000 ต้นๆค่ะแต่ถ้าใช้งานหนักขึ้นหน่อยเนี่ยก็อัปเกรดขึ้นเป็นคอ i7 ก็ได้นะคะเลือกตามหน้างานของเราค่ะสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่างนะคะก็จะมีคุณค่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้ใช้เขาอย่างเต็มประสิทธิภาพที่เราต้องการมากที่สุดตามงบประมาณนะคะก็ลองไปเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองดูนะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับเฟื่องคิดว่าเหมาะกับองค์กรของเฟื่องในไซส์ประมาณนี้ว่าเอ้ยคอมประมาณนี้สามารถได้สีตรงลองดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ